ก็เห็นในต้นคลิปแล้วใช่ไหมครับว่าผมจะมาตัดแบบนั้นใน Filmora นะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมก็จะดูคลิปไปด้วยนะครับคลิปที่ผมตัดนะอีกนะครับอันดับแรกก็เดี๋ยวแป๊บเดียวนะอันดับแรกก็กดนี้2ทีแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนมันเจออยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็กดตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็บวกไปนะครับก็ตรงนี้ก็ประมาณ150นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เอียงไปทางนี้นะครับประมาณเอียงประมาณ6ก็พอนะครับก็พอนะเอา6ก็พอนะครับก็ประมาณเนี่ยประมาณให้มันถึงตรงนี้ก็พอมันในคลิปเนี่ยนะครับก็แล้วก็ทำแบบนี้เลยเนี่ยก็ได้แล้วเนี่ยทำแบบนี้เลยกดเข้าไปตรงนี้เอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมกดหัวใจไว้ก็เขียนไปได้เลยเนี่ยเอฟเฟกต์มันก็อยู่นะก็เขียนตรงนี้ได้เลยเรากดมาตรงนี้นะมันก็จะมีหลายอันก็เขียนตรงนี้เลยตรงนี้แหละเนี่ยนะมันจะเป็นเอฟเฟกต์สั่นแบบนี้นะครับก็ให้รอแบบว่าตัดตรงนี้ออกเลยเนี่ยตัดมอออกแล้วก็กดนี้เข้าไป2ครั้งเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ประมาณอันที่3ประมาณเอาเต็มเลยครับอันนี้ก็ประมาณ80นะครับตรงนี้ก็ประมาณ80นะ80เอา30ได้ไงเออ80เนี่ยก็กดเอาตรงนี้ออกนะครับมันจะไม่มีสีเขียวแบบนี้นะนะสีเขียวสีฟ้าอะไรเนี่ยนะประมาณเท่าไหร่ดีนะต้องดูนะครับแบบว่าประมาณเท่านี้เนี่ยถ้าตรงเนี้ยเนี่ยได้ไหมปุ๊บได้เท่านี้นะครับเราจะสอนทำ2ฉากนะครับถ้าใครตัดใน Filmora นะครับก็มีคนตัดใน Filmora ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมจะสอนนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนตรงที่มันเป็นแบบว่าสีประกายสีดำๆนะเส้นสีดำเนี่ยเส้นสีดำเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยผมหาเอาใน Google นะครับคุณเขียนว่าเส้นนอนสีดำมันจะเจออยู่นะถ้ามันจะเจออยู่นั่นแหละก็มันถ้ามันตั้งแบบนี้ผมก็จะทำให้มันเอียงนะเอาแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยให้มันแบบนี้เอาให้มันแบบว่าตรงๆนะครับก็ประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้ให้มันเลื่อนมันสุดเลยเอาไปสุดเลยก็เลื่อนลงมาแบบนี้แหละประมาณนี้นะใช่ไหมจะให้มันเท่ากันประมาณนี้แหละก็ทำประมาณนี้แหละครับผมก็จะดูคลิปไปตามด้วยคลิปนี้ที่เนี่ยคลิปนี้ผมก็ดูไปตามด้วยเผื่อมันผิดพลาดนะครับแบบประมาณตรงนี้แหละเอาก็ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับก็คลิกตรงนี้2ทีเนี่ยแล้วก็กดตรงนี้เลยเนี่ยแล้วก็กดตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยแล้วก็กดตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะเนาะนะครับก็กดไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยแล้วก็เราก็กดตรงนี้อีกทีตรงเนี้ยตรงนี้แล้วก็ตรงตัว C แล้วก็มาร์กไว้เนี่ยทำให้เป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็เนี่ยแบบนี้แบบนี้เลยเนี่ยดูเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ละนะครับถ้าทำตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เราก็ก๊อปตรงนี้มาเลยก๊อปปี้มาเลยก๊อปปี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็วางไว้เลยเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เราเอาขึ้นเลยเนี่ยนะเอาขึ้นเนี่ยแล้วก็เอาแสงนี้นะเนี่ยนะคิดผิดพิมพ์ไปตามนี้เลยแล้วก็เข้าไปพิมพ์ตรงนี้มันจะมีทั้งหมดเลยนะครับเข้าไปพิมพ์ตรงนี้นะเนาะนะครับเนี่ยเอาแสงตรงนี้เข้ามานี่
เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมผมจะเอาสีแดงนะเดี๋ยวนะเราต้องมากดตรงนี้นะ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 กดตรงนี้นะผมเร็วไปหรือเร็วไปก็ไม่รู้หรือถ้าใครทำให้ทันก็สโลว์นะครับทำคลิปให้มันสโลว์หรือผมจะทำช้าๆก็ได้เนี่ยก็กดตรงนี้เลยตรงรองนะเนี่ยมันจะเป็นสีดำแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้เนี่ยผมจะเอาเป็นสีแดงนะตรงนี้ผมจะเอาเป็นสีแดงนะเพราะความผมมันก็กากนะเนี่ยมันเลยช้านิดนึงนะแล้วผมจะเป็นสีแดงตรงนี้เลยนะเอาแดงเลยนะหน้าแดงกดโอเคไปเลยเนี่ยได้แล้วเนี่ยแล้วผมก็จะลบพวกนี้แล้วเดี๋ยวก็เซฟไว้เดี๋ยวผมจะเซฟไว้เนี่ยลบออกไปเลยบันทึกตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยกลับมาทำตรงนี้อีกก็ได้เซฟไปเลยนะถ้าเซฟเสร็จแล้วก็เข้าไปตรงที่เก็บเซฟไว้นะแล้วก็กลับมาแบบนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยกลับมาแล้วเข้าไปตรงที่เซฟไว้ในที่เซฟเนี่ยอันเดียวเนี่ยเราก็ได้แล้วนะเนี่ยเอาเข้ามาในนี่เลยเข้าไปแอปต่อเลยได้แล้วเนี่ยก็ลบตรงนี้เลยนะลบเสร็จแล้วใช่ไหมเราวีโอตรงนี้มาไว้ตรงนี้เลยวีโอมาไว้ตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยเนี่ยเอาให้แบบว่าให้มันเท่าไหร่ดีนะผมจะซูมให้มันเหลือเท่านี้นะประมาณเท่าไหร่ดีเท่าอ๋อผมไปซูมตรงไหนเดี๋ยว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 ผิดเนี่ยเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเอามาเท่านี้เลยเนี่ยตัวนี้ลงนะครับลบประมาณเท่า200กว่าได้ไหมนะ200มันจะลงไหมไม่ประมาณเท่าไหร่290ลบ290นะตรงนี้เนี่ยแล้วก็เอียงด้วยเอียงประมาณเอียงไปทางนี้ประมาณ6พอนะ6.00ได้อยู่นะได้ไหม295ดีกว่าให้มันลงด้วยใช่ไหมวะใช่แล้วทำแบบนี้เลยเนี่ยให้มันขึ้นไปแบบนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วให้มันขยายใหญ่ขึ้นตรงนี้ก็ทำให้มันเป็นแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวลบตรงนี้ทิ้งให้มันเป็นเหมือนเดิมมันเก่าเหมือนเดิม000ไปได้ไหมประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละได้อยู่ได้อยู่เนี่ยแบบนี้แหละเนี่ยมันก็ประมาณเป็นแบบนี้ปุ๊บเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็เอาวีโอที่เราตัดนะครับเนี่ยเอามาวางไว้ตรงนี้เลยแล้วผมจะใส่ให้มันเป็นสีดำๆตรงนี้นะกดเข้าตรงนี้2ครั้งแล้วก็กดเข้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะเนี่ยกดติ๊กแล้วก็อันนี้ให้มันเป็น5นี่ก็5เหมือนกันอันนี้85นะเนี่ยมันจะเป็นสีดำแบบนี้แล้วใช
ช่ไหมเดี๋ยวอันนี้เป็น10ดีกว่า10เนี่ยแบบนี้เลยจะเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วก็เราใส่ VO ที่เราทำนะเอาขึ้นก่อนใส่ก่อนทำตอนนั้นแล้วเราก็กู้กับแล้วก็เอามาวางใส่ตรงนี้แหละเนี่ยแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปนี้2ทีแล้วก็กดเข้ามาวิดีโอตรงนี้แล้วกดตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บเนี่ยถ้ากดตรงนี้แล้วใช่มั้ยแล้วก็กดตรงเนี้ยทำให้มันเป็นแบบให้มันเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้แหละประมาณ15อันนี้ประมาณ15นะ 115.00 แล้วก็กรอบอีก copy อีกแล้วก็วางอันนี้115แล้วใช่ไหมก็นี่ให้เป็น130ดีกว่า30แบบนี้ทีนี้เราก็เอาแสงนะเอาแสงมันเข้าไปตรงเอฟเฟกต์อันนี้ผมก็กดหัวใจไปแล้วก็เอาอันนี้แหละก็คุณก็พิมพ์ไปนะผมจะเอาตรงนี้แหละมันก็เอาตรงนี้เลยก็ใส่เข้าไปให้มันเป็นแสงประมาณ2ทีอีกทีนึงตรงนี้1 2ใส่ตรงนี้2ทีด้วยนะเนี่ยให้มันเป็นแสงแบบนี้นะเหมือนในคลิปวิดีโอต้นนะเนี่ยหรือมันจะแหลกๆนิดนึงปุ๊บเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมก็จะทำให้มันเอียงเข้าไปนี้2ทีแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็มันจะไปอยู่ตรงนี้ให้อยู่แล้วใช่ไหมหรืออยู่ตรงนี้แหละก็ทำให้มันเป็นแบบเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็เอียงประมาณเท่าไหร่ดีประมาณถึงตรงนี้แหละประมาณเอียงประมาณ6ลบ6เหมือนเดิมไม่ใช่เอียง6เหมือนเดิม600อันนี้ก็เป็น150เอ๊ะอันนี้เท่าไหร่ดีวะ200 50ได้ไหม250อันนี้ประมาณ250นะ83ตรงนี้ละอันนี้ก็ประมาณเหมือนเดิมเอียง6มันใช่ไหมเอียง6อ๋อเอียง6 00อันนี้150นะเดี๋ยว100จะเป็น150 50เนี่ยมันถูกไหมเนี่ยเออแบบนี้ล่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งด้วยก็กดตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เลยแล้วก็กดตรงนี้เอียง6 150เนี่ยจะเป็นแบบนี้แหละมันจะเป็นแหลกในความผมถ้าทำแบบนี้เสร็จก็มาตรงนี้เลยทำให้มันแบบว่ายังไงดีวะเป็นปกติเหมือนเดิมขลากแบบนี้เป็นปกติเหมือนเดิมปึ๊บ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 ตอนนี้ล่ะลากไปลากให้มันเนี่ยแบบนี้ก็กดโอเคแล้วก็ก๊อปตรงนี้นะก๊อปตรงเนี้ยก๊อปมาเลยมาวางเลยมาวางไว้ตรงนี้นะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแบบนี้เนี่ยได้แล้วแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้
ดูนะครับมันจะแหลกๆนะปุ๊บแบบนี้ฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะเสร็จแล้วนะครับผมก็กดตรงหัวใจไว้แล้วก็เอาเนี้ยนะตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนว่า A N A R R O W เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำให้มันเป็นยังไงวะทำตามผมเลยนะครับอันแรกก็เป็น5นะครับอันที่2ก็เป็นประมาณ10นะครับอันนี้2เป็น10นะครับอันที่2เป็น10อันที่3 25นะครับอันที่3 25อันที่4 40นะครับอันที่4 40 40เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาเอาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นเบอร์ๆแบบนี้ก็คุณเอาพิมพ์ตรงนี้ใส่เข้าไปตรงนี้เลยพิมพ์ชื่อของมันไปเลยนะตรงนี้นะครับถ้าเราได้อันนี้แล้วใช่ไหมเราก็กดไปเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณ0.25นะครับเนี่ยแบบนี้อ๋อ 0.25 เนี่ยแบบนี้เนี่ยเราก็กดอีกให้มันเป็นแบบนี้นะนี่ก็เป็น 0.50 นะครับแบบนี้แล้วก็ตัดอีกอันนี้ก็เป็นอันนี้เอาลดเลยนะครับอันข้างบนเอาลดเลยอันนี้ก็เป็น 0.75 นะครับแล้วก็อันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายก็เป็น1นะครับก็ตัดอันนี้ออกเลยเนี่ยเราก็ได้แล้วนะครับเป็นแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยไปแบบนี้ก็สวยแล้วนะครับก็มันจะมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยเราลองดูเนี่ยก็กดตรงนี้เลยให้มันแบบว่าลื่นขึ้นนะครับดูเลยนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เลยปุ๊บเนี่ยแบบนี้เลยเท่ไหมครับเนี่ยได้แล้วนะครับนะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับที่แบบว่าใครตัดในฟิโบราบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยได้แล้วเนี่ยแบบนี้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับทุกคน